ที่เราจะมาทดสอบในวันนี้นะครับเราไม่ทราบผลล่วงหน้านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับความรุนแรงที่เราได้กำหนดไว้เรื่องของความเร็วต่างๆกับการปานะครับแต่ว่าปรากฏว่าด้วยความเร็วสูงสุดที่เรากำหนดไว้คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นฟิล์มกรองแสงขนาด8มิลนะฮะซึ่งสามารถจะใช้กันได้ในท้องตลาดทั่วไปนั้นสามารถที่จะหยุดยั้งป้องกันชีวิตของคนขับที่อยู่ภายในรถได้อย่างเป็นที่น่าพอใจผมคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีราคาแพงกว่านะครับกับตัวรถด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเทียบกับฟิล์มกรองแสงหรือสิ่งใดก็ตามที่จะป้องกันชีวิตของคนที่คุณรักนั้นผมคิดว่าอย่าคิดนานเลยครับนี่คือทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้ครับเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับในการร่วมทดสอบกับฟิล์มนิรภัยในครั้งนี้นะครับผมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะฮะทำให้เซฟชีวิตนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของที่ติดฟิล์มมาในครั้งนี้นะครับผมก็เลยอยากเป็นสักขีพยานว่าฟิล์มที่ได้ร่วมทดสอบเนี่ยนะฮะมีคุณภาพจริงตามที่ได้รู้ทั้งสองฝั่งนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วถ้ามีโครงการดีอย่างนี้อีกนะครับเรายินดีเข้าร่วมกับโครงการนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับธีรวัฒน์หมื่นนาราครับผู้จัดการฝ่ายการตลาด Smart Tech Enterprise นะครับทุกครั้งที่เห็นภาพทุกครอบครัวต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับบนท้องถนนจากการปาหินก็ดีจากความคึกขนองก็ดีหรือว่าพฤติกรรมเลียนแบบก็ดีทุกครั้งครับในฐานะที่อยู่ในวงการฟิล์มกรองแสงของประเทศไทยเจ็บปวดครับสาเหตุที่เจ็บปวดคือเรามีผลิตภัณฑ์นะครับส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะปกป้องชีวิตทรัพย์สินตลอดจนชีวิตของคุณที่คุณรักได้นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้พวกเรามาทดสอบในโครงการทดสอบฟิล์มเซฟตี้8มิลภายในวันนี้ครับดิฉันชื่อจิรานัทภักดีธนาโชตนะคะเป็นตัวแทนของศูนย์ดูดีนะคะในฐานะของผู้บริหารแล้วก็ผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากแล้วก็เราสามารถที่จะนำเสนอกับผู้บริโภคนะคะสร้างความมั่นใจซึ่งเรามาดูเพราะว่าเราต้องการสร้างความมั่นใจว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยได้ผลจริงหรือไม่นะคะจากประสบการณ์ที่เคยเจอมานะคะจากในส่วนของครอบครัวแล้วก็เพื่อนเนี่ยที่เคยเจออุบัติเหตุกับเรื่องตรงนี้เนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนไทยที่ในประเทศไทยที่เขาทำแบบนี้นะคะซึ่งเราเองเราก็ในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องมองหาสินค้าหรือวัสดุตัวไหนที่สามารถที่จะมาป้องกันตรงนี้ได้เพื่อจะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจึงเห็นว่าตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็คิดว่าเราน่าจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทดลองใช้นะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีสินค้าตัวไหนที่จะโปรเทคได้เท่ากับวันนี้ที่เรามาได้ดูด้วยตาเปล่าตรงนี้จริงๆค่ะ